ตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์ SET Index และตูวหุ้น Top g n e r สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันครูรามีนะคะเป็นครูที่สอนโปรแกรมโฮมรีชาร์ t นะคะปัะจำที่เมืองไทยมาปีนี้ปีที่6แล้วนะคะโอเค แล้วก่อนอื่นนะคะอธิบายนิดนึงนะคะรายการของร้านนี่จะมาอัปเดตตลาดและตูหุ้นท็อปเจเนอร์และเทรดเช็คหุ้นของนักลงทุนทุกวันนะคะเละพี่คนไหนมาถึงของวันนี้นะคะก็คือ,อามาครั้งแรกสามารถที่จะกดติดตามแล้วก็ปิกกระตินได้เลยนะโอเคเรามาดูที่สําหรับตลาดของวันนี้ตลาดวันนี้นะคะราคานี่คือเป็นเดลี่ชาร์ชนะคะโอเคเนาะนี่คือเป็นชื่อหุ้นเนี่ย S E T index สาหรับวันนี้นะคะตลาดคือเปิด ดตามเลยนะเปิดต่ำ open อ,อยู่ที่1,557.5สุดท้ายปิดที่สูงเออลาไม่ไม่ปอต่ำนาะเนาะโอเค h i อยู่ที่1,570นะคะถ้าเรามาตูจากของแท่งเทียนเนาะ,ะราคาถือว่าเปิดตามปิดสูงและสิ่งที่ดีก็คือว่าราคาตรงนี้กินไปครึ่งหนึ่งของแทง่งเดงของก่อนน้านั้นไปด้วยแสดงว,ว่าแรงซื้อก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ เอ,อแล้วตยวเฉพาะนะคะเขาปิดอะเกือบปิดที่ราคาสูงสุดเลยนะเพราะว่าราคาสูงสุดอยู่ที่1,500อ่า7 0อยเขาปิดที่83อ่าต่างกันแค่0ูนเท่านั้นแหละ โอเคเนาะเลยตูจากของวันนี้ตูจัดแท่งเทียนสําหรับวันนี้นะคะถือว่าเอ่อค่อนข้างแรงอยู่นะคะแล้วรามาตูจากของแนวน้องอ่ะเนวน้องของตนนี้นะคะเป็นไงบ้างแนวน้องสำหรับที่ตูเนาะปกติให้ทุกคนตูนะเนี่ยแนยวน้องใหญ่เป็นขาขึ้นชัดๆเนี่ยจุดต่ำจุดต่ำ ยกขึ้นไปจุดที่สูงจุดที่สูงโอทามไฮในช่วงนี้ที่เปกาะตลับเป็นช่วงที่ขาขึ้นนะคะเราไม่พูดตลอดแล้วเนาะเตือนพี่ทุกคนตลอดเลยช่วงนี้ตลาดมีโอกาสทํากาไรค่อนข้างง่ายนะคะนี่ทะลุไฮแล้วนะนี่ก็จะเป็นไฮเหมือนกันนะคะเราไม่เอาที่เปอกดีแล้วกันเนี่ยเอาที่ปอกดีตรงนี้ราคาก็คือทะลุขึ้นนี่คือไปเอาทะลุขึ้นและตัวนี้ ผู้ไปกลับมาเนี่ยผู้ไปกลับมายืนได้ด้วยนะคะยืนได้ด้วยถ้าสมมติว่าเป็นตัวของหุ้นอันนั้นก็จะเป็นแสงเงีนซื้อแล้วตอนนี้คือตัวจักของตลาดเนาะอ่ะแล้วตลาดของตรงนี้พี่ทุกคุลองสังเกตตัวนะเงินทุนตรงนี้ออกมาหลายวันละออกมาหลายวันละ อาจจะมีโอกาสในระยะสั้นก็กลายเป็นเงินทุนไหลเข้าถ้าเมื่อไหร่เงินทุนไหลเข้าก็จะเหมือนเป็นแบบนี้เงินทุนไหลเข้าราคาก็จะขึ้นง่ายเงินทุนไหลเข้าเนี่ยสีแดงตรงนี้เปาะเงินทุนไหลเข้านะราคาก็จะขึ้นง่ายโอเคเลยพี่ตุ๊กเินเรามาดูกันแนวโน้มของตลาดตอนนี้คือมีโอกาสอินเด์นะเลยหุ้นของเราเป็นไงบ้างถูกไหมคะวันนี้ก็ตลาดก็เป็นแบบนี้ตลาดขึ้นแล้วหุ้นของเราล่ะ ถูกไหมเลยพี่ทุกคนลองดูนะในช่วงนี้มีโอกาสมีโอกาสต้องพยายามจับโอกาสไว้หาหุ้นที่แข็งแกร่งไว้ซื้อแล้วก็ถือนะคะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไม่ปิดปิดเสียงก่อนเนาะตึง้งเอาไลไ์เอาไปก่อนคิดไม่ได้งั้นผ่านไปแล้วกัน <c oughs> ตอนนี้ขอเช็คน,นี่หนึ่งอะอยู่นะอออัอ,อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่พูดคนเดียวเดี๋ยวพูดเปล่าเปล่าเนาะเราปิดได้หรือเปล่าอ๋อได้อยู่ โอเคได้ละงั้นทีนี้นะคะเราจะมาดูหุ้น t o ก Gainer สำหรับวันนี้กันนะคะหุ้น Top Gainer รามี่ที่ตูกันนะคะไปที่ธงชาติไทยของตรงนี้แล้วก็จะคลิกขวาที่เปอร์เซนต์ชีนของตรงนี้เนาะ,ะเอออย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่คือวันจันทร์ที่ผ่านมารามีก็จะเชนนักลงทุนตูหุ้นแปดตัวที่อยู่ในเแปดตัวนี้เนาะก็คือใส่ในกลุ่มของออกลุ่มลายของรามีเนาะ ช่วยดูแปดัวนะคะเลยท็อปเกนเนอร์ er ของแต่ละวันนะคะลามิก็จะเอาสัก 6, กเจ็ดัวหรือเจ็ดแปดัวนะคะมาดูจะไม่ได้ดูคุ้ที่อัมเม์มากกว่า30มสิล้านทุกตัวอย่างเช่นปป R เราจะมาดูตัวนี้ลามิก็ผ่านไปแล้วก็ไอพี่เอก็มาเจอกันนะคะวันนี้ต่อได้เลยลามิแฮปปี้มากก็คือเพราะลามิ่ถือไอพี่เอยู่ตอนนี้40%่อเซละ่แต่ลาม่จะมาโชว์ให้ทุกคนดูเนาะ ว่าเราไม่ซื้อตรงไหนเห็หุ้นซื้อเพราะอะไรอะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหุ้นพูดถึงหุ้นสลีด s อ m ี C มิโคอันานแล้วก็หุ้นเวิร์ด้วยแล้วเราจะมาดูหุ้นแปดตัวของน่าลงทุนไปด้วยนะโอเคในทีนี้นะคะเราจะมาดูตัวเลขเลยหุ้นป r r านะป r r สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะวันนี้เรามาดูของตรงนี้ก่อนวันนี้โอ้โหเปิดตามแล้วก็ปิดสูงขึ้นเยอะมากอะตอนที่ถ้าเราเห็นภาพเป็นแบบนี้นะเอ,อเรามาทบทวนจุดสักนิดนึงนะคะลิปปิ้งเขียวตรงนี้คืออธิบายทีละอันเนาะยยเรามาดูกันลิปปิ้งเขียวแบบนี้นะคะคือชื่อหุ้นอยู่ตรงนี้นะ brr เนาะ แนวโน้มใหญ่เป็นขาลงถูกไหมคะริปปิ้งเขียวบอกแนวโน้นงใหญ่คือเป็นขาลงส่วนริปปิ้งแดงบอกที่ทั้งขึ้นลิปปิ้งเขียวลงริปปิ้งแดงขึ้นเราไม่เป็นคนชินเนาะ,ะพูดถึงผู้วนันและโปรแกรมของเราอยู่มา23ปีละนี่คือเป็นสีแดงสีแดงคือเป็นสีมงคลน,นะคะโอเคเนาะเลยพี่ทุกคนจะได้เห็นชัดๆโอเคแล้วจุดซื้อนะคะก็คือริปปิ้งเขียวเป็นตดงเป็นสอย่างซื้อนะคะโอเค แล้วทีนี้เราควรโยกกระหุนลงมาดูเราจะได้รู้ว่าหุ้นตัวนี้เขาอยู่ใน Position อะไรใส่ปุ๊เราก็รู้ว่าอ๋อหุ้นไฮเก่าอยู่ตรงนี้เลยจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ยังถือว่าราคาไม่สูงมากเพราะตัวนี้ยังมีช่องว่างเยอะขนาดนี้เลยเนาะโอเคแต่เราก็ต้องควรหาจังหวะนิดน,นึงนะคะหาจังหวะ โอเคก่อนน้านั้นราคาคือขึอ้นช่วงนี้ก็คือไซเวไซเวเนี่ยไซเวค่อนข้างนานไซเวค่อนข้างนานตรงนี้เนาะเปิกเอาล่ช่วงนี้ที่จุดที่เขาทะลุแถวนี้อ่ะเป็นสัยญันซื้ออยูล่ละก็คือก่อนที่เขาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยที่แน,นวน้องใหญ่เป็นขาขึ้นเนี่ยเออตึ้งอ,อ่ะนี่คือวันแรกวันที่สองวันที่สามเลยก่อนที่เขาเปิกเอามันไม่ใช่สันเท่งที่ตรงนี้เขาเปิกเอาทะลุขึ้นยืนได้ก็เป็นสัยญัน โอเคไหมคะเอ่อไม่ทราบว่ามีพี่คนไหนมีอยู่ถ้ามีอยู่ลงมาตูสัญญาณตวนะริปปิ้นเป็นไงบ้างลิปปิ้มเป็นสีแดงปอกแนวโน้งใหญ่เป็นขาขึ้นแล้วช่องนี้นะคะเป็นสีแดงตรงนี้บอกว่าสีมงคลเป็นปอกลายใหญ่เจ้ามือลายใหญ่เจ้ามือเป็นไงบ้างยังถือหวัวอยู่แล้วตอนนี้เงินทุนเป็นไงบ้างเงินทุนเคอสีแดงสีแดงตรงนี้บอกว่า เงินทุนคือไหลเข้าโอเคเนาะโอเคเลยพี่ทุกคนก็ลองติดตามตัวนะฮะถ้าแปเราไม่จะมาพูดถึงหุ้นไอ้เพียวสำหรับตัวนี้เนาะสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวราม่ให้โชว์ให้พี่ทุกคนตัวนี้หนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้ที่รามีได้มานะคะเอยตรงไหนแล้วเออตัวนี้ค่ะตัวนี้อ๋อลืมปิดโวลุ่มไปแต่ไม่เป็นไรซื้อไม่เยอะให้พี่ทุกคนตัวนี้หนึ่งนะ โอเคเออจริงๆอย่าปิดไปแต่ไม่เป็นไรเออก็ก็เอาเป็นให้เป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะโอเคตัวนี้ซื้อไม่ได้เยอะเนาะแต่สมาชิกซื้อมากกว่าของลามี่ตัวนี้นะคะคือที่ซื้อที่สามจุดหนึ่งแล้วตอนนี้4.34จุดสามสี่บวกมาสี่สิเปอร์เซนต์วกมาแสนกว่านิดนึงนะคะโอเคสำหรับตัวนี้เนาะเนี่ยให้พี่ทุกคนตูนนะสมาชิกของพี่วินนี่ โอเคเขาก็ซื้อห้าแสนตอนนี้ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะเออแต่เราไม่ถือก่อนหน้ากว่าเขาเนาะโอเคถือนานกว่าพี่เขาแต่พี่เขากำไรมากกว่าเรามีพอซื้อมากกว่าลามี่ยังมีหุ้น vl เขายังมีหุ้น vl เนี่ยซื้อไม่กี่วันยะี่สิเก้าปรเซนนะแล้วก็ syntec นี่คือพอของสมาชิกเนาะโอเคทีนี้นะคะเราไม่จะอธิบายว่าทำไมลรามี่ซื้อคนตัวนี้อ่าแล้วก็ ทำไมกล้าอดทนถือนะคะถือมาเป็นเดือนหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็จะครบหนึ่งเดือนพอดีอะ่ะโอเคนี่คือเป็นหุ้นของตัวนี้นะคะแต่รามเบอกนะั้นราม่แค่บอกว่าหุ้นตัวนี้เลือกอย่างไงไม่ใช่ให้ทุกคนไปไปอะไรนะไปซื้อขายตามราม่โอเคนะราม่แค่บอกวิธีเท่านั้นอะ่ะ อมเมอรี่ของเรา23ปีเราแค่สวนวิธีตกปลาเท่านั้นสมาชิกได้วิธีแล้วสามารถไปหาปลาเองได้โอเคนะโอเคสำหรับขุนตัวนี้นะคะก่อนหน้านั้นที่เรามีวิเค,คราะห์ก็คือว่าเอ,อ่อที่เจอขุนตัวนี้คือเจอในแท่งนี้เป็นท็อปเกนเนอร์ในวันที่24เดือน2ลองสังเกตดูเนาะ ในวันที่24เดือน2แล้ววันนั้นเราไม่ก็อาดวิดีโอแล้วก็เห็นหุ้นตัวนี้อ่ะแล้วลาไม่ก็ไปดูก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะพี่ทุกคนตัวนี้ใส่หุ้นนะหุ้นตัวนี้อย่างน้อยช่วงนี้ขึ้นมา200กว่าเปอร์เซ็นต์นี่47วันคือ2เดือน2เ,เดือนปวกมา255เปอร์เซ็นต์แสดงว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นค่างแรงและลองสังเกตดูด้วยพี่ทุกคนลองดูนะ สีเขียวขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี่เซกโอเคหลังจากน,นั้นลามิก็จะมาคิดตรงนี้มาถึงไซด์เวของตรงนีกน้ก่อนที่เขาเปกเอาใช้เวลา174วันหันด้วย20นะคะคือประมาณใช้เวลาประมาณ8เดือนไซส์เวมา8เดือนนะคะแล้วเขาสามารถที่จะเปกเอาได้นะคะตึงให้พี่ทุกคนดูนะก็คือแท่งนี้แหละรามิ่ถอยหลงังให้พี่ทุกคนดู โอเคตรงนี้เปะเอาได้ถูกไหมคะมีลายใหญ่แล้วก็มีเจ้ามือเลยลามี่ก็สนใจเขาเลยเพราะว่าเขาใช้เวลาแเดเดือนมาไซเวไซเวเวขยา่าเก็บของขยา่าเขาเปะเอาแล้วแสดงว่าเขาเลือดที่ทางขึ้นเลยลรามีก็ตัดสินใจซื้อวันถัดไปและโช่าตีด้วยวันถัดไปเขาเปิดตามนะคะแล้วก็ปิดตามลามิโก้คือเกือบซื้อที่ เกอ้ใกล้ตลับปิดนี่แหละอืมก็ซื้อที่เท่าไหร่นะจะไม่ได้สามจุดหนึ่งศูนย์อ่ะสามจุดหนึ่งศูนย์แต่ซื้อที่สามจุดหนึ่งศูนย์สุดท้ายเขาก็ปิดปิดที่สามจุดศูนย์หกก็ลงมาอีกสองช่องนะคะเอ่อซื้อไปแล้วเป็นไงบ้างซื้อไปแล้วนะซื้อไปแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยซื้อของแท่งนี้ซื้อตอนที่เขาเปกแล้วก็ยอนะ่อเนาะตึงแต่เราไม่ให้พี่ดูนะ หลังจากนั้นที่ราไม่ซื้อไปเดี๋ยวรามิขอขยายนะปึง้งอีกวันหนึ่งนะคะซื้อแล้ววันเดียวเลยระหว่างวันนะเห็นเขาขึ้นยือด้วยนะวันเดียวเคยขึ้นไปถึงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ลามิก็ไม่ได้ขายเพราะรามิ่อยากจะให้ถือนานนิดนึงนะคะเพราะรามิขายหมูบ่อยเลยลามิก็อยากอดทุนนะคะแต่บากูดว่าเอะขึ้นมาอีก แล้วก็หลังจากนั้นตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วก็กําไรก็ลดลงมากําไรก็ลดลงมาหลังจากนั้นราคาก็นิ่งๆแล้วมีวันหนึ่งก็ขึ้นขึ้นไปแล้วก็ไม่ขายก็อุดทุนอุดทุนอุดทุนแล้วก็อุดทุนจนถึงปัจจุบันนี้เลยวันนี้เราไม่สอนเสร็จมาดูปุ๊บเซอร์ไรส์นะคะซอร์ไรส์มากขึ้นมา27% แต่ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงเนาะอาจจะพรุ่งนี้ลงไปเลยก็ได้นะคะลงไปเลยก็ได้โอเคเนาะเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะยังไม่ได้ขายก็ถืออยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าร้านนี้จะอดทุนถึงแค่ไหนเพราะบอกนะคะปกติร้านนี้ก็ขาดคนอุดทุนเหมือนกันก็ขายมูบ่อยเลยก็คือว่าพยายามอุดทุนนะคะ เลยตอนนี้ตูจัดแนวน้องก็ยังเป็นลิปิ้นเตงอยู่มีรายใหญ่อยู่เงินทุนก็ไหลเข้าวันแรกนะคะเลยก็กับฟันถืออ่ากับฟันถือแล้วกันนะคะนี่คือลามี่นะแต่ถ้าพี่ทุกคนที่ใครอะ่ะก็คือว่าที่อยากซื้อเนาะพี่ทุกคนก็ลงตูแสงยันนะเราควรซื้อตอนที่เนี่ยแท่งแข่าใกล้ๆใกล,ใกล้ๆเนี่ยช่วงนั้นลามี่ก็คือว่าอยากจะซื้อเพิ่มอ่าแต่ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะ ไม่ได้ซื้อเพิ่มไม่ได้ซื้อเพิ่มตอนนี้ไปไปไปเยอะละเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นตใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยซื้อวันที่ยี่สิบห้าเดือนสองวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่เดือนสามโอเคถือเป็นเกือบมาหนึ่งเดือนแต่หนึ่งเดือนเราได้มาสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นไงบ้างถูกไหมคะก็เดือนหนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าของสมัครรามี่เองน้องรามี่ก็คิดว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะคะก็ค่อนข้างโอเค เลยที่บอกว่าตอนที่เราเล่นควรต้องพยายามอดทนอดทนนะพี่ทุกคนก็รู้ว่าตอนที่ช่วงนี้ลาามงเอ้ยรู้สึกว่าเสียดายจังไม่ขายสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแท่งนี้แล้วก็ท่งนี้ราคาสูงสุดคือเห็นเวทสิบเก้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ล่ม่งก็ไม่ขายไม่ขายราคาก็ลงมาเหลือเจ็ดเป็ดเปอร์เซ็นต์ปดเก้าเปอร์เซ็นต์ความรู้สึกเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าทําไมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ขายตัวน,นี้เหลือเจ็ดปดเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนงี้ถูกไหมคะ แต่ว่าเราอุดทุนอุดทุนเนี่ยเป็นไงบ้างก็จะมี40%เลยลามีก็คืออยากให้พี่ทุกคนอุดทุนแล้วลามีเองก็ต้องอดทุนนะคะเลยพี่ทุกคนก็สู้ๆเรามาอดทุนรวยกันนะคะโอเคนี่ก็เป็นหุ้นตัวที่2นะคะถัดไปเราจะมาดูหุ้นสิริอ่ะสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าเราดูท่าทางเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะรู้สึก โอ้โหสูงมากเลยเนี่ยสำหรับวันนี้เนาะเ,เราควรโยกกร้าหุ้นลงมาโยกกร้าหุ้นลงมาอาสามารถกดที่ปุ่มของข้างล่างตรงนี้นี่ที่เมาส์ที่ลามิโชอยู่เนาะลบว้าวงั้นเราจะได้เห็นเห็นอะไรเห็นไฮเก่าของเขาในปีไหนเนี่ยไฮเก่าของเขาก็อยู่ตรงนี้เลยในปี2013ถ้าเราดูเป็นแบบนี้ เรายังรู้สึกว่าอ๋อหุ้นสิริสูงไหมไม่สูงเลยถูกไหมเนี่ยแล้วตอนนี้แค่อยู่แค่นี้เองเนี่ยตอนนี้แค่หนึ่งบาทอ่าแล้วไฮเก่าของเขาเคยราคาอยู่ที่สองบาทกว่าเลยยังมีช่องว่างอีกเยอะแยะมากมายนะคะโอเคเลยเราควรโยกกล้าหุ้นลงมาตรวนั้นไม่ใช่ขยายใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ โอ้ยกูอาตกใจนะคะโอเคนะสมาชิกอย่าลืมนะเราต้องโยกก้าหุนลงมาเพื่อดูเปล่าของเขาไฮอยู่ตรงไหนโลอยู่ตรงไหนตัวนี้เป็นขุนต้นน้ําหรือว่าเป็นขุนที่เขาขึ้นสูงไปละวแต่ถ้าเราดูเป็นท่าทางเป็นแบบนี้แสดงว่าขุนแบบนี้ก็ยังไม่สูงถูกไหมคะเรามีก็เลือดจุดที่สูงสุดของก่อนหน้านั้นแล้วก็มันลานะคะแล้วให้พี่ทุกคลดูนิดหนึ่งนะคะขุนแบบนี้ เราจะมาวิเคราะห์ยังไงนี่กำลังทำท่าจะเป็นตัปเปิลอะไรคะบลอกทอานี่แล่ตึงนี่คือไฮเก่าของเขาตึงเห็นไหมคะเจอไฮเก่าเลยถ้าเนี่ยเป็นตัปเปิลบ,บ,บ,บอกทอาเนี่ยตัปเปิลบอกท่าเนาะอืมตัิวเนาะทะลุขึ้นถ้าเขาสามารถพูดไป,ปกลับมายืนได้โอกาสไปตกก็จะสูงโอเคนะ โอเคแล้วตอนนี้เราไม่กดซีดีให้ทุกคนดูด้วยนี่แหละนี่คือเป็นช่องว่างของเขาที่เขาในระยะยาวเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งบาทแล้วเป้าของเขาก็คืออยู่ที่หนึ่งจุดสองเก้าเนี่ยตูจากของตรงนี้ได้นะคะแนวด้านถ้าเอาไปยาวสุดๆเลยก็คือหนึ่งจุดสามแถวๆนี้นะโอเคเลยถ้าท่านไหนที่มีอยู่เรามาเออพี่ทุกคนไปติดตามเอาตูแล้วกันนะอืม แต่จังหวะที่ซื้อนะคะก็คือว่าราคาตรงนี้นี่แหละเป็นไฮเก่าของเขาเหมือนกันราคาทะลุขึ้นฟูแบกกลับมาเลยตอนนี้เป็นแท่งเขียวใกล้ๆจริงๆแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะคะโอเคเราซื้อไปแล้ววันนี้ก็แฮปปี้ก็ยิ้มเลยใช่ไหมโอเคถัดไปเราจะมาตูคหุ้น SCN นะคะ SCN Enter เลยค่ะ SCN นะคะพี่ทุกคนเหมือนกันเลยนะต้องโยกกระลหุนลงมาดูปึง้ง โอ้โหแล้วเราจะได้รู้ว่าขุ้นตัวนี้ยังขึ้นไม่เยอะเลยนะเหมือนกันเลยเป็นหุ้นแปดต้นน้ำอ่าเป็นต้นน้ำแล้วจุดต่ำตรงนี้ยกขึ้นไปละจุดที่สูงล่ะจุดที่สูงของตงัวนี้อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ราคาตรงนี้คือถือว่าราคาเจอแนวต้าน โย่ลงมาละเจอแนวต้านแล้วก็โย่ลงมาละเลยตรงนี้ควรคือเป็นยังไงเจอแนวต้านอาจจะก,ก็คือเอ๊ะวันนี้ลครับปีจริงๆแล้วก็ยังยืนได้นะโอเคนะโอเคแล้วตอนนี้ริปปิ้นเป็นไงบ้างริปปิ้นเต่งอ้วนอาปากกว้างๆเนี่ยกว้างๆชี้ขึ้นมีรายใหญ่มีเงินทุนไหลเข้าด้วยเลยนี่คือเป็นคุน SCN แต่เราไม่ให้พี่ทุกคนตูนแนวรับแนวต้านนี่หนึ่งแล้วกันอ่าวันนี้คุนรามีขึ้นเลยเลย เลยใจดีอ่อก็ดีใจตีใจเลยวันนี้ใจดีใจดีชื่อพี่ทุกคนตัวแนวรับแนวต้านให้สําหรับหุ้นตัวนี้เราจะได้รู้ว่าแนวน้องใหญ่สําหรับหุ้นเป็นแบบนี้ก็คือตัวจัดราหาตรงนี้เนาะเอ่ออันนั้นคือ C D distribution จะใช้ว o ลุ่ม accumulation มาสะสมมาดูกันว่าเขาอยู่ในราคาแถวนั้นเยอะเนี่ยตรงนี้นะคะอยู่ที่สามจดสี่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่สองจดสาโอเคนี่คือเป็นเป้านะเพราะช่วงนี้ค่อนข้างค่อนข้างอะไรค่อนข้างค่อนข้างสั้นเกือบไม่มีเลยในช่วงนี้ถ้าลายเหญเขาผ่านก็จะผ่านง่ายนะแล้วแต่ลายเหญ่ที่เขาลากก็จะลาาง่ายโอเคนาะนี่คือเป็นหุ้นชื่อหุ้นอยู่ตรงนี้นะหุ้น S, S C N นะคะทับได้เราจะมาดู M I C R O สำหรับหุ้นเอ้ M I C R O เราไม่ต้องเลือดนี้นึงนะอ่าตึง้งตึงมาละสำหรับพี่พี่ที่ไม่ได้มีมีแต่ตลาดไทยหาหึ้นง่ายอยู่แล้วเนอะโอเคเรามาดูกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะตื่นเต้นเลยเพราะหุ้นตัวนี้ขึ้นแล้วขึ้นอีก ขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้วเราก็คุยกันป่อยมากเนาะอ่ะเรามาดูกันนะสำหรับขึ้นตัวนี้นี่คือถ้าเราตีแทนไลน์ไว้เป็นแบบนี้แล้วก็นี่คือเป็นไฮเข้านี่ถ้าเราเอาที่ไส้นะเอาที่ข้างบนเลยนะเนี่ยราคาตรงนี้ทะลุขึ้นผู้แบกกลับมาเนี่ยแท่งเขียวใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก,ก็ซื้อได้ถูกไหมที่ลรามิวงไว้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยราคาขึ้นอีกขึ้น ผู้แบกวันนี้ก็ไปอีกนะคะคุณแบบนี้แนวน้องใหญ่เป็นยังไงแนวน้องใหญ่ก็เป็นริบปิ้นแดงอ้วนอ้วนกว้างกว้าง,างที่ทางขึ้นเนี่ยน้องใหญ่เป็นขาขึ้นบอกริปบิ้นแดงนะและเอ d ซดีตรงนี้นะคะสีแดงตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นลายใหญ่เจ้ามือและเราเล่งขุณนต้องตามขายเล่งขุณนเราต้องตามลายใหญ่เจ้ามือนะคะส่วนของตรงนี้เงินออกก็บังมาแล้วนะ โอเคเลยสมารท่านไหนที่มีอยู่นะยินดีด้วยนะคะนี่คือเป็นหุ้น M I C R O สมาชิกใหม่ๆห,ห,หลายคนก็ได้กันนะคะถัดไปนี่คือเป็นหุ้นอนนานนะคะสำหรับหุ้นอนนานเรามาดูกันนะคะถ้าเราขยายใหญ่ขนาดนี้เราก็รู้ว่าอ๋อระยะส้นขึ้นอาจจะก็กลัวแต่ถ้าเราโยละโยกลาหุ้นลงมาเราจะได้เห็นว่า โอ้หุ้นอันน้ำแปะนี้ราคาคือถูกอยู่ถูกไหมก็ค่อนข้างตามก็ถือว่าเป็นต้นน้ำได้เนี่ยห้เก่าของเขาอยู่ตรงนี้นะเลยลาไม่ก็จะชอบโยกกราหุ้นลงมาจัดตัแปดแนวน้องใหญ่ก่อนเพราะว่าตามหลักการของฮมลี่คือ long term first shortness เลยลาไม่ก็จะเอาจุดที่สูงมาถึงตรงนี้นะมาให้ตูใน จุดที่สูงจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วมาดูว่าแนวรับแนวต้านเป็นไงบ้างแล้วจะได้รู้ว่าหุ้นตัวนี้แนวนน้มใหญ่เป็นยังไงแล้วมีเป้าถึงช่วงไหนเราจะได้รู้ว่าหุ้นตัวนี้เนาะริบินเตงอยู่ละนี่แหละตัวนี้แนวต้านก็น้อย เทงสีฟ้าฟ้าน้ำเงินเขาบอกว่าแนวรับแนวต้านคนที่ซื้อขายในาาราคานี้เยอะหรือไม่ยิ่งยาวก็จะยิ่งเยอะนะคะรีของตรงนี้เนาะนี่คือเป็นแนวรับที่สําคัญก็คืออยู่ที่2.2แล้วพี่ทุกคนลองมาดูปเป้าหมายเนี่ยนี่คือช่องว่างเยอะอยู่เลยถ้าสมมติถ้าเขาวิ่งกันนะคะสําหรับขึ้นอน,นนะันเนาะโอ้โหตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่3.4นะคะ3.46 ถ้าผ่านไปเนี่ยนี่คือยาวสุดระวังกันนะคะนี่คือเป้า3.5เลยนะนี่คือ3.5โอเคเนาะแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่2.42เลยนี่คือเป็นช่องว่างโอเคนะเลยเราอาจจะได้รู้ว่าเราจะวางแผนยังไงเลยอันนี้เนาะวันนี้เราไม่เอาซีดีค่อนข้างเยอะมาพูดถึงเพราะว่าอยากจะให้พี่ทุกคนมาวางแผนด้วยเลยถ้าสมมติว่า เอ๊ะถ้าสมมติเราไม่มีหุ้นตัวนี้อยู่ถ้าราคาใกล้ๆสาจุแถวแถวนี้แล้วใกล้ๆใกล้ๆแนวต้านราคาไม่ผ่านแล้วเราก็สามารถ t ท k e profit ส่วนหนึ่งได้หรือขายหมดก็แล้วแต่ของเราแต่อย่าลืมถ้าไม่ผ่านนะต้องรู้จัก t ท k e profit ไม่ใช่คือให้กําไรหายนะโอเคเนาะเลยนี่คือเป็นสําหรับหุ้นอันนาน,นะคะนี่ละยเนเนี่ยเป็นแนวรับเห็นไหมคะหุ้นอันนาน โอเคนะวิกขบเป็นแล้วนะพี่ทุกคนลงตัวอ่ะริบินเตงอ้วนเนี่ยมีลายใหญ่เนะี่ยเงินทุนก็เริ่มไหลเข้าถ้าพี่ทุกคนนะคะก็คือสนใจการลงทุนสนใจอะไรนะสนใจเล่งขุ้นจินจังสนใจโฮมเมอรี่พี่ทุกคนสามารถกดติดตามได้นะเปิดกระกตินด้วยแล้วก็เชให้เพื่อนเยอะๆนะแล้วพี่จะได้มีกำลังใจทีนี้เราจะมาดูหุ้นเวิร์เหมือนกันโยกลาหุ้นลงมา เราจะรู้ไฮของเขาอยู่ที่ปี2,017อ่ะเดี๋ยวรไม่ก็ขยายให้พี่ทุกคนตูนอ้อขยายปุ๊บแล้วเราก็จะมากดที่ cd c a t c i b u t i o n โอ้โหตัวนี้มีแนวต้านอยู่นะ2ี 28. 4ตัวนี้เท่าไหร่17.8เจ็ดจุแปดวไม่ก็ขยายนี่คือแนวน้องใหญ่มากๆา,กากนะ แล้วเรามาดูในในในรายละเส้นของตรงนี้เนาะโอเคพี่ทุกคนจะได้เห็นว่านี่21.8เอเนี่ยที่มือกิที่เรามาดูนี่คือเป็นแนวตาอยู่โอเคนะเลยสาหรับที่เรามาดูละเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องว่างที่ราคาที่เขาวิ่งกันวิ่งกันนะคะเลยโอเคในสําหรับท่านไหนที่มีหุ้นอยู่เรามาดูกันนะแนวโน้มใหญ่ของตลาดก็ยังเป็นอะไร จุดต่ายกขึ้นไปจุดที่สูงนี่คือเป็นแนวต้านเลยถ้าเขาเจอแนวต้านพี่ทุกคนก็รู้ละเขาแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่โอเคนะโอเคถัดไปให้พทุกคนดูฟี e d b a c ของสมาชิกนิดนึงืเออพูดจนคอแห้งเนาะอขอติมน้ำแป้นนึงโอเค เรามาตกันนะคะเออนี่คือเป็นหุ้นของสมาชิบมาโอ้โหรวยมากนี่เจสโวสามนะคะซื้อมาล้านเจ็ดเนี่ยปวกมาสี่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะคะถืออยู่เนี่ยบวบมาแปดล้านกว่านะลองดูสิแล้วเจสโวสามนะคะปวกมาสองล้านกว่าแล้วสำหรับหุ้นนะคะเนี่ยหอของเขาเป็นอันนี้นะ เนี่ยวันนี้ก็ส่งให้ร้านไม่ัวนะคะเนี่ยเก้าล้านกว่าสองล้านกว่าแล้วเจมออดเนี่ยก็เกือบสามล้านละแล้วสําหรัะคือเอลร้านไม่ก็ผิดอ่ะจริงๆแล้วคืออยากจะใส่เป็นเจมอตตัวใส่ซ้ํากันนะคะจริงๆแล้วหุ้นเจมอเขาก็ได้มาสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะตัวแบรเรามาัูหุ้นเซเว่นอาร์เป็นแบบนี้เนาะเป็นฟีเปบกของสมาชิก มาเรื่อยๆเลยเนี่ยสมิโกะอ่า a i e เขาบอกว่าอะไรกำไรเป็นแสนเลยอะ่ะเดือนนี้ทั้งพอกกำไรเกินแสนนะครับผมตั้งเป้าไว้แสนหนึ่งต่อเดือนตอนนี้เกินแล้วค่ะเลยยินดีกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะเนี่ยสมาชิกก็ค่อยๆเรียนรู้ไป etc ส่งกำไรมานะคะ ส่งอวดอาจารย์ป้าอีอีสองพอธนะคะเลยล้าไม่ก็บอกล้าไม่ยินดีด้วยนะคะพี่นี่เขาก็จะมามาพูดกันละนี่แล้วอันนี้ก็มีด้วยนะคะแล้วอยากให้พี่ทุกคนตูตัวนี้นะเนี่ยสมาชิกบอกว่ามีความสุขขึ้นยื้อเลยขอบคุณอาจารย์และโฮมมอรี่นะคะพี่เขาก็สมัครยังไม่นานนะคะนี่เขาบอกว่า เออซื้อหลายตัวเพราะยังไม่ค่อยมั่นใจตัวเองหาตัวใหม่ไปเรื่อยๆกระจายความเสี่ยงเออทุ่สศพตัวเองด้วยการทํากันบ้านมาได้ผลแค่ไหนแปบ๊บเดียวบวก9.93เพึ่งขึ้นเป็น11แล้วเย่ yeah. <laughs> เลยยินดีกับสมาชิกด้วยนะคะ โอ้โ ôi, อันนั้นก็คือวันนี้ที่สมาชิกฟีแบบมาเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะคุณน JTS อุดทุนมากส0 0กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โ PJW ต่างๆเลยนะโอเคเลยอันนี้ก็คือว่าที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก h o m e y อ่ะสมาชิกราม่ที่มาฟีแบงเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เลยพี่ทุกคนนะนะคะ เอออย่าลืมทางการปั้นป่วยๆนะแล้วก็กําไรแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมคือส่งการปั้นให้ลาม่ตูนะแล้วลาม่จะได้ไม่เป็นห่วงเนาะแล้วที่บอกรายการของลาม่จะช่วยดูและเออช่วยเช็คหุ้นด้วยอ่ะในตอนนี้ลาม่มาเช็คให้ทุกคนตูเนาะเช็คหุ้นของนักลงทุนโอเคเช็คหุ้นของนักลงทุนคู่ปึง้งเข้ามาสำหรับหุ้นตัวนี้นะโย่ลงมานะคะโย่ลงมาเหมือนกันนะ โอเคเราจะได้รู้ว่าช่องว่างอยู่ตรงไหนระเยะเส้นคือต้องผ่านแนวตั้งก่อนถูกไหมผ่านแนวตั้งก่อนนะคะแล้วค่อยมาอะไรเออค่อยมาไปต่อตอนนี้เป็นริบิ้นเตงมีรายใหญ่ก็มีเงินทุนไหลเข้าแต่ให้เก่าของตรงนี้ก็คือเป็นไฮของเขาตรงนี้อยู่ที่หนึ่งจุดสองสามพี่ทุกคนลองดูกันนะนี่ไม่ใช่เป็นคุ้นของ ท็อปเนเนอร์นะนี่คือเป็นหุ้นของนัาลงทุนที่เขาถืออยู่ให้ตากลาไม่ช่วยเช็คเลยพี่คนไหนมีหุ้นอะไรถ้าอย่าให้ลาไม่ช่วยเช็คเนาะสามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นในวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับหุ้น ECE เนาะก็ไม่รู้ว่าพี่เขาซื้อตรงไหนเอ,อตอนนี้นะคะก็คือว่าอ่ะสายวิยว้ายวิวทำไมหุ้นไม่ได้สายวล่ะ โอเคลิปปิ้นเขียวอยู่แต่กำลังจะเป็นลิปปิ้นแดงนะคะมีลายใหญ่แล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าอ่าพยายามถ้าเรามีคู่ยอยู่โอเคเราก็จะมาตุงเงินทุนไหลเข้า ดูได้แต่ถ้าเราไม่มีนะต้องหาคุ้นที่แข็งแกร่งโอเคไหมคะหาหุ้นที่แข็งแกร่งด้วยระบบโฮมารีก็ได้เลยถ้าพี่คนไหนยังไม่มีโฮมอรีเนาะสามารถติดต่อลามี่มาได้เลยอ่ะเราจะมีโปรแกรมให้ทดลองฟรีแล้วมีทดลองเรียนด้วยนะคะแล้วทดลองแล้วถ้าชอบเราแค่มาสมาัครเป็นสมาชิกลาไม่ได้ <c oughs> โอเคนะเลยสมัครหุ้นตัวนี้เวฟของนักลงทุนท่านนี้เนาะ อืมสภาพคล่องนิสัยคุณไม่ค่อยสวยเนี่ยลองดูขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้อ่ะนิสัยคุ้นะักค่อนข้างสววนนะคะแต่ถ้าตอนนี้เรามีอยู่เนาะเรามาเช็คตัวลิบบิ้นแตงอยู่รายใหญ่ยอยู่เงินทุนไหลเข้าอยู่แต่สภาพคล่องนิสยัยคือไม่ได้สวยมากนะต้องระวังตัวนะคะถ้าไปเราจะมาดูหุ้น ecl เคหุ้นตัวนี้ โย่ Yo, ลงมาให้ดูเลยนะคะอันที่ไปนี้นะน,นะหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วลามีเคยพูดถึงตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะเนาะเลยช่วงนี้ลามีก็เห็นสัญญงก็ได้เข้าไปซื้อแต่เนื่องจากว่าลามีเล็งค่อนข้างสั้นเลยช่วงนี้ได้มาสิบเเซนลามีก็หนีไปแล้วช่วงหลังอยากจะซื้อกลับมาแต่ว่าไม่มีทุน <laughs> ไปซื้อกลับใจไปหลายตัวลามีห้าหกตัวลามีเลยก็คือว่าไม่ได้ซื้อกลับมา ไม่ได้ซื้อกับมาละคะขึ้นแบบสวยสวยเลยเออเลยเหมือนสมาชิกเปาะเลยหลังจากมีโปรแกรมโฮมลีนะพี่รู้สึกปัญหาใหญ่ก็คือว่าเงินไม่พอใช้เห็นหุ้นสวยสวยแต่เงินไม่พอพี่ๆทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมถ้ามีพี่ทุกคนก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะลามี่จะได้รู้ว่ามีสมาชิกท่านไหนมีความรู้สึกเหมือนลามี่และเหมือนสมาชิกโฮมลีด้วยเนาะ หุ้นตัวนี้ลามิก็เอาจุดที่สูงมาลาาถึงปัจจุบันนี้นะเราจะได้รู้ว่าหุ้นเป็นแบบนี้นี่ช่วงนั้นที่เรามาตูน้อราัคาก็อยู่ตรงนี้อ่ะก็บอกว่าหุ้นแบบนี้เนี่ยไฮเก่าถูกไหมฮะเนี่ย ที่ทะลุขึ้นรามิซื้อของแถวนี้เกือบทะลุขึ้นทะลุขึ้นไปขายเพราะว่าราคาเขาขึ้นแรงเพราะว่าไม่กี่วันเองนะขึ้นมาเกือบ20%เลยลามิก็ใช้ profit อ่ะแล้วตรงนี้จริงๆแล้ว p ูด l b a c k กลับมาเป็นสัญญาณซื้อที่ดีแต่ที่เปาะรามิไม่ได้ซื้อกลับมานะคะแล้วให้ทุกคนตูแนวโน้มใหญ่อ่ะแนวโน้มใหญ่สําหรับหุ้นตัวนี้เนาะก็คือว่ามีต้านก็คืออยู่ที่ของตรงนี้1.76แต่ถ้าเขาผ่านได้นะช่วงนี้ช่องว่างก็ ช่วงนี้ก็ค่อนข้างสั้นก็ไม่ได้หนามากโอเคเนาะเลยสำหรับหุ้นตัวนี้ไม่รู้ว่าน่าลงทุนเขาท่านนี้ที่ถามอ่ะเขาซื้อในราคาไหนแต่ถ้าเราราคาของรลซื้อตรงนี้หรือว่าลิปปิ้งแขวตรงนี้หรือแท่งแขียวใกล้ๆใกล้ๆเนี่ยเป็นสายยันซื้อได้หมดเลยนะคะแล้วตอนนี้เป็นลิปปิ้งแดงอยู่มีลายใหญ่อยู่เงินทุนไหลเข้าด้วยนะก็ยินดีต้วยที่เรานะะ ถัดไปเราจะมาดูหุ้น EPG นะคะสำหรับหุ้น EPG นะคะก็ตันนี้คือเป็นอะไรคะเป็นลิปปิ้งเขียวอยู่อะเป็นลิปปิ้งเขียวอยู่ราคาไซเวอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแบบนี้แล้วนะในตอนนี้มีรายใหญ่อยู่เงินทุนไหลเข้าแต่เช่นกันไม่รู้ว่าเราซื้อที่ตรงไหนอ่ะพี่ทุกคนลองอ่านกาหุ้นแล้วกันถัดไปนี่คือเป็นหุ้นยู่แคมขึ้นมารอบหนึ่งล้วตอนนี้ก็พักตัว ภาพตัวของตรงนี้นะคะลาคาตัวนี้ก็คือเหมือนกันเลยสายเวตึง้งอ่ะเป็นริบบิ้นเตงอยู่นะเอ่อริบบิ้นเต็งหมายของว่าแนาวโน้ออยใหญ่เป็นขาขึ้นเนาะถ้าริบบิ้นเขียวเป็นเต่งเป็นสญญันซื้อถ้าซื้อไม่ทันก็แทงเขียวใกล้ๆแทงเขียวใกล้ๆแบบน,นี้ที่ติดริบบิ้นเต็งก็ซื้อได้หมดเลยเนี่ยแทงเขียวใกล้ๆก็ซื้อได้โอเคนะออาแล้วตอนนี้มีรายใหญ่อยู่ก็มีเงินทุนไหลเข้า นะคะนี่ก็เป็นคุ้นสำหรับนะักลงทุนถัดไปเป็นคุ้น EMC นะคะสำหรับคุ้นตัวนี้นะตูจจะสภาพคล่องตูจะแท่งเทียนสวยไหมไม่ค่อยมีสภาพคล่องนี่ใส่ก็ืมสวินมากสวินมาเนานะเลยคุณแบบนี้ที่มีคีทีโดจิแล้วก็ทีทีกับตัวเยอะๆก็จะไม่ไม่โอเคไม่เอานะไม่ไม่เอาโอเคไหมคะ แล้วช่วงหลังๆเริ่มมีโวลูมมากขึ้นนะคะเริ่มมีมากขึ้นเลยใครที่ถืออยู่ก็ลองดูแล้วกันอ่ะถัดไปเราจะมาดูหุ้น SQ เนี่ย SQ เนี่ยโยลงมาหุ้นดูนี่ h o m e มรีมีโคดีอันหนึ่งนะนี่คมวลสมบูรณแบบมากเลยแล้วเราสามารถดูโคมวลย้อนหลังทั้งหมดทั้งหมดได้เลยตั้งแต่เข้าตลาด ตั้งแต่คุนตัวนี้เข้าตลาดจนถึงปัจจุบันนี้นั้นถ้าเราดูถ้าทางเป็นแบบนี้คุ้น SQ เป็นไงบ้างก็ยังเป็นคุณแบบราคาที่ค่อนข้างต่ำนะคะถือว่าเป็นคุณตัวนํำได้แล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาลาม่ก็ได้สอน h o ม i l y l u m b o โบนะใน Class e d v a c e ของสมาชิกอย่าลืมไปทุกทวนกันนะคะถ้าท่านไหนไม่ได้เรียนไปทักหาอาจาร,รย์ที่สมัครบอกว่าอย่าเรียนคือโฮ m i l y l u m b ที่อาจาร,รย์ลาไม่สอนเนาะ ก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วสําหรับคุณเป็นแบบนี้ก็เอาง่ายสุดเลยให้เก่าตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้าผ่านได้โอกาสก็ไปตกงาถูกไหมคะแล้วตอนนี้ก็มีลายใหญ่เนี่ยลิปปิ้นเตงมีลายใหญ่เงินทุนไหลเข้าในท่านไหนที่มีอยู่แล้วก็ลองดูใส่แานงกันนะคะโอเคเลยอันนี้ก็จะแป่งหุ้น เป็นเนื้อหาสำหรับวันนี้ที่ตู้ของตลาดนะคะตู้คุณท็อปเกนเนอร์และชทรดเช็คคุนแปดตัวของน้าลงทุนนะคะแล้วพี่คนไหนถ้าอยากให้เรามีช่วดเช็คคุนด้วยพี่ทุกคนสามารถคอมเมนชื่อคนได้โอเคไหมคะแล้วท่านไหนที่สนใจโฮมเรี่อ่ะสนใจโฮมลี่ง่ายมากเลยสกนคุณทําการบ้านนะคะฟิลเตอร์คุนตัวไหนมีโอกาสเขาก็จะสกนให้เราอย่างเช่น คุนตอนนี้ที่สกนเจอก็คือเป็นคุนที่มีเงินทุนไหลเข้าวันแรกเลยนะโอ้โหเจมัแรงมากเลยเนี่ยเจมัแรงมากเลยขึ้นแล้วขึ้นอีกแต่เราไม่ขายโมมันนานแล้ว <c oughs> โอเคนะก็ไปทำการบ้านเอานะเนี่ยมีคุงค่างข้างเยอะ MTC เนี่ยเออสิลิเนอนะตึงตึงตึงโอเคพี่ทุกคนไปทำการบ้านเอาโอเคไหมฮะ โอเคเลยรายการของรามี่จะมาอัปเดตตลาดและทุกคนท็อปเกณฑ์ทนะุกวันนะคะถ้าพี่ทุกคนชอบรายการของรามี่ฝากพี่ทุกคนกดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งไปด้วยถ้ารามี่อัปโหลดวิดีโอพี่ทุกคนจะได้ดูทันทีเลยนะและฝากพี่ทุกคนกด ไลค์กดเชร์กันให้เพื่อนๆญาติพี่น้องให้เล่งคนด้วยลามิจะได้มีคนมาติดตามเยอะๆลามิจะมีกำลังใจทำวิดีโอทุกวันนะคะโอเควันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเรามาพบกันพรุ่งนี้นะคะ